ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนิทานสอนใจเรื่องร้อนเพิ่มเย็นเย็นเพิ่มร้อนครับวันนี้เอานิทานสอนใจของขงจื้อมาให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆในชีวิตของเราได้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารลูกน้องของตนเองซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปซึ่งก็ต้องปรับหาวิธีในการบริหารจัดการการสอนงานและการควบคุมดูแลต่างกันไปลองฟังดูนะครับมีลูกศิษย์ของขงจื้อ2คนอ่านตำราโบราณพบข้อความว่าเมื่อได้ยินคำแนะนำก็ควรรีบนำไปปฏิบัติทันทีจึงนำข้อความมาถามอาจารย์ลูกศิษย์คนแรกมาพบขงจื้อแต่เช้าถามอาจารย์ว่าเมื่อได้ยินคำแนะนำก็ควรรีบนำไปปฏิบัติทันทีใช่ไหมครับขงจื้อตอบว่าพ่อแม่และพี่คนโตยังอยู่ไม่ปรึกษาท่านให้ดีก่อนฟังและรีบไปทำเลยนะจะได้อย่างไรลูกศิษย์หน้าเจือนกลับออกไปลูกศิษย์คนที่สองมาถึงบ่ายๆเข้าพบอาจารย์และถามว่าเมื่อได้ยินคำแนะนำก็ควรรีบนำไปปฏิบัติทันทีใช่ไหมครับขงจื้อตอบว่าได้ยินแล้วก็ควรรีบนำไปทำลูกศิษย์คนที่สองฟังแล้วก็กลับออกไปขงจื้อลูกศิษย์ที่นั่งโบกพัดและจดบันทึกอยู่ข้างๆเลยงงกับคำกับคนหนึ่งอาจารย์บอกว่าต้องปรึกษาพ่อแม่พี่ชายก่อนแต่กับคนหนึ่งอาจารย์บอกฟังแล้วต้องทำเลยสองคนนั้นก็ถามคำถามเดียวกันแท้ๆทำไมอาจารย์เช้าตอบอย่างบ่ายตอบอย่างล่ะครับอาจารย์เล่นกลับไปกลับมาอย่างนี้ผมจดบันทึกคำสอนไม่ถูกขงจื้อตอบว่าลูกศิษย์คนแรกเป็นคนมุทะลุดุดันใจร้อนเป็นไฟจึงต้องตักเตือนว่าจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบพิจารณาให้รอบคอบก่อนลูกศิษย์คนที่สองเป็นคนโลเลตัดสินใจอะไรไม่ได้ฉันจึงต้องกระตุ้นให้เขาเด็ดขาดกล้าลงมือทำอ่านฟังจบแล้วคิดอย่างไรบ้างครับในการพัฒนาหรือการบริหารคนก็เช่นกันลูกน้องแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปไม่มีคนไหนที่เหมือนกัน 100% ดังนั้นการบริหารจัดการก็ต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปคนที่อ่อนต้องเพิ่มแข็งคนที่แข็งก็ต้องเพิ่มอ่อนคนที่ร้อนต้องเพิ่มเย็นคนที่เย็นต้องเพิ่มร้อนดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้ถ่องแท้คือพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างและใช้วิธีการในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ